ันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้กลับมาบ้านฟ้าขาวหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่ออานนท์วิสุทธิ์ธนานนท์นะครับเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยบรมราชินีกรุงเทพรุ่นที่50นะครับก็เป็นรุ่นแรกที่วิทยาลัยเรามีนักศึกษาผู้ชายนะครับที่เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับอาจารย์หลายท่านตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นผอ.สันอยู่สิริพันธ์ทองนะครับก็ขอกราบขอบคุณทางสมาคมเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับให้กับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีๆเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นตัวแทนได้หลายความรู้สึกในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับจะเกิดที่ได้นะครับต้องอาศัยความมุ่งหมายนะพยายามที่ขอชื่นชมแบบพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้รับมาจากพี่ที่ได้รับมาจากคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดีนะครับจนกระทั่งผมสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นะครับในช่วงแรกผมก็ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่จนกระทั่งย้ายไปเป็นงานนะครับปฏิบัติผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นที่ร้านสายงานโรงเรียนนะครับทุกครั้งที่อยู่ที่นี่นะครับก็เราจบจากที่นี่ด้วยโรงเรียนกรุงเทพผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับสถาบันแห่งนี้ได้หล่อวิชาชีพพยาบาลให้กับผมนะครับนอกจากนี้นะครับงานสอนที่เรานะครับมีคุณธรรมและคุณธรรมในการเรียนรู้จะเรียนรู้วิชาชีพสิ่งเหล่านี้เพื่อผมได้มีโอกาสสอนและศึกษานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องฟ้าขาวของเราเรื่องของวิชาที่พยาบาลผมก็จะสอนแทรกไปกับเวลาที่เราสอนนักศึกษาว่าไม่ว่านักศึกษานะครับจะเลือกเข้ามาในวิชาที่ที่หนใดก็แล้วแต่นะครับขอให้พวกเขาศรัทธาในวิชาที่เพราะความศรัทธามันก็จะนำมาสู่พลังนะครับในการที่เราจะทำงานนะครับถ้าเราทำงานที่ชอบเราก็จะมีความสุขกับงานนะครับทุกๆครั้งเราเรียนงานนะครับโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ให้บริการกับคนไข้นะครับเราอย่างที่พี่พูดไปบอกว่าได้บุญด้วยนะครับมีความสุขกับการทำงานด้วยตรงนี้นะครับผมคิดว่าวิชาชีพบุคลากรที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้นะครับต้องไปเป็นบุคลากรที่พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็คงจะขอขอบคุณทางสมาคมอีกครั้งที่ได้มอบรางวัลสมเกียรติแห่งนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับถ้าทางสมาคมและทางวิทยาลัยมาลงราชวิทยาลัยกรุงเทพนะครับได้มีอะไรที่จะให้สิทธิ์คนนี้ได้ตอบแทนคุณสถาบันก็ยินดีนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วิสุทธิ์ธนานันท์ด้วยนะคะเป็นนักศึกษาเก่ารุ่นที่50นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนที่มาบอกกล่าวความในใจนะคะสำหรับห้องประชุมนี้ด้วยนะ